จริงให้ปลูกอันนี้ครับสรุปก็คือเข่าบ่าซ้ายมือแขนนะค่อยหายใจครับเข่าบ่าซ้ายมือนั่งสบายหายใจอย่างเดียวมาที่นี่หายใจอย่างเดียวกับความรู้สึกที่ดีต่อกันเนาะค่ะค่อยหายใจมาที่นี่ผมพูดอยู่หลายครั้งมาที่นี่หนึ่งห้ามทวงหนี้อย่างเดียว สองนึกซะว่าเป็นพี่กับน้องจบข่าวเดี๋ยวคิดอะไรไม่มากกันให้ใจเพื่อเอาความสุขมาวัดกันนี่ดูไหล่จะหายที่นี่ปวดไหล่นั่นนะจึ๊กจะไวมีประสิทธิผลจนเป็นที่ประจักษ์ในเวลาน้อยที่สุดประหยัดคุ้มค่าและปลอดภัยนี่คือหลักการด้านการแพทย์แบบองค์รวมคือพลังงานที่บริสุทธิ์นี่แหละครับจะได้หมดทุกส่วนไปทั่วตัวเลยรวมทั้งหมดรวมแล้วหลงจงปึ๊บจริงไหมนั่งให้ตรงครับไหลบ่าไหลก็อันเดียวกันเนาะเอ๊ะนี่ของจริงโอ้ครับแอปนี่เอ๊ะนั่นหายใจลึกๆครับโทษครับไปแล้วจ้าปึ๊บใบลาเบาหัวต่างหากแถมเบาหัวด้วยค่ะถามว่าใช่มั้ยเบาหมดไม่ไหลบ่าหมดนะนี่มีหนักหนักยกขึ้นจะโยปืดลงขึ้นลงนี่มันเจ็บอยู่ตรงนี้อย่าบ่นขึ้นลงนะครับนี่ขึ้นลงผมกระแทกตรงไหนมันก็จะหายที่นั่นสังเกตให้ดีใช้ความรู้สึกวัดกันขึ้นครับนะครับนะครับสอบนานขึ้นลงครับเบาไหมหมดไหมอย่าคิดมากชาที่มือชาไอ้เรื่องเจ็บปวดอย่าไปคิดมันมากความรู้สึกง่ายๆอย่าสงสัยห้ามสงสัยเพราะมันรู้ทันทีอ่ะก็น่าเห็นใจมันหายไปได้ไงนานประมาณนั้นนะครับก็น่าเห็นใจจริงๆมันเป็นฟิลลิ่งโต้ตอบทันทีเป็นความรู้สึกสามารถตอบโต้ตอบทันทีส่วนช้าเนี่ยให้เวลากับมันหน่อยนะเอาทันทีเลยก็คงจะลำบากเพราะมันเป็นมากเป็นมานานซึ่งแต่รู้ว่าที่แน่คือตอบคำถามที่แน่คือเบาถูกต้องครับนั่นคือคิดมันแน่ๆเลยนะอันนี้การได้ไว้ไม่ให้มาอย่างนี้เนาะเนี่ยคือเบาทันทีครับนี่เนี่ยอาการชาเอ้าเขาไม่ต้องเกรงสู้นะหายใจด้วยนะที่เคยเป็นไอ้อะไรนะตะคริวแต่ไม่เป็นค่ะยืนทำงานจะยืนนานกว่าเดิมเยอะนะเอ๊บนี่ก็เอ๊บจะเกรงสู้เนี่ยเจ็บแล้วบอกแขนนี่โทษครับไปแล้วจ้าอึ๊บหายใจเอาเองทีนี้มาเอาหมดไหมมันเสียวอยู่ตรงเนี้ยทำไปเถอะทำไปเถอะผมจะมีจังหวะผมช่วยทำไปผมจะมีจังหวะผมเอาละทีนี้มีอีกไหมทีนี้หมดมั้ยมีมันเหมือนมันจี๊ดอยู่ตรงเนี้ยจี๊ดหมดจี๊ดครับ
แล้วจีบไหมจีบจ้าไม่จีบละไม่จีบหายแล้วไปงั้นรู้จักที่นี่ได้ไงดู YouTube ค่ะ YouTube แล้วดูเองนึกว่าให้ลูกหลานดูเองนั่งดูแล้วสนใจเลยมาแล้วดีแล้วเขาอยู่จุดไหนของประเทศไทยนะบางกะปิค่ะบางกะปิโอ้นะไกลจากนี้เยอะเนาะมีเรื่องเติมบ่ไม่มีนะมีเลยดื้อเลยว่าอ้าวรู้สึกเป็นไงร่างกายโล่งเบาสบายเบาขึ้นเหรอโอ้โหหายเจ็บปวดหรือยังที่ว่าเมื่อกี้นี้ไม่เจ็บแล้วนะหายแล้วหายแล้วก็หายแล้วเจ็บที่หมอเคาะนั่นแหละโล่งอะไรโล่งอะไรไม่ใช่หมอนะครับนะโล่งตัวโล่งกายโล่งใจโล่งทั้งหมดน่ะใจก็โล่งเหรอเอาว่ากายหัวก็โล่งโอเคนะค่ะไม่รู้จะว่าไงเลยมันโล่งไปหมดหายไม่หายเอาเรื่องสักอย่างนึงหายค่ะหายจบข่าวกี่เปอร์เซ็นต์90%เลยโอ้งั้นเชียวเหรองั้นข้างล่างไม่ต้องพูดเหนืออย่างนี้เนาะอุปทานหรือเปล่าครับ 90% ไม่ค่ะเพราะเคยมาจากเดินแบบเหมือนเป๋อ่ะพอเดินออกจากนี่ก็เหมือนมันเบาขาไปเลยเหมือนได้เลยเนาะเหมือนไม่มีขาเลยเนาะไปให้เจ้าที่ข้างนอกนะยืมเซ็นต์อ่ะเนี่ยค่ะอันไปข้างนอกเซ็นเลยครับเซ็นอันนี้ตรงนี้เลยปื้ดๆตรงนี้เลยเขียนเอาไว้ชื่อนามสกุลขีดข้างหน้าจบข่าวเอามาใครต่อ